ชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็เครื่องมือระยะสั้นนะคะยังให้สัญญาณซื้อต่อเนื่องแต่ว่า RSI เนี่ยเริ่มกระเถิบออกด้านข้างนะคะขณะที่ MACD เนี่ยอยู่เหนือซีโร่ไลน์ก็จริงแต่ว่ายังต่ำกว่าตัวซิกแนลไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะมีแรงส่งทางบวกอยู่แต่ว่าก็เริ่มอ่อนแรงแล้วนะคะขณะที่ภาพระยะกลางเนี่ยเรามองว่ายังไม่ฟื้นนะคะถ้าหากปรับตัวขึ้นเนี่ยยังไม่น่าไปได้ไกลนะคะก็ยังมองทางลงมากกว่าแต่เป็นลักษณะของการลงแล้วก็จะมีช่วงการดีดตัวระหว่างวันให้พอให้ทำกำไรได้นะคะโดยมุมมองหลักๆเนี่ยยังเป็นลักษณะของการไซด์เวสไปจนถึงไซด์เวสดาวนะคะรายตัววันนี้มีตัว TUF นะคะระยะกลางก็ยังแกว่งตัวอยู่ในแนวโน้มในกรอบอัพเทรนด์อย่างแข็งแรงนะแล้วก็มีสัญญาณจาก MACD คิดว่าแนวโน้มนี้น่าจะยังคงอยู่ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าช่วงสั้นเนี่ยอ่อนตัวลงก่อนลงมาตามภาวะตลาดก็น่าจะถือเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะคะโดยที่จะมีแนวรับอยู่ที่ 58.50 แนวต้านตามกรอบเทรนไลน์นะคะประมาณ62แล้วก็คัทลอสที่57ค่ะตัว CPF นะคะก็มีโอกาสลุ้นทำนิวไฮอีกครั้งเพราะว่าเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยกลับมาให้สัญญาณซื้อแล้วก็อยู่ในระดับไม่สูงเกินไปนะคะก็คือยังไม่โอเวอร์บอทแล้วก็ MACD ที่อยู่เหนือซีโร่ไลน์เนี่ยกำลังจะตัดขึ้นจากซิกนัลไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะ CPF ก็จะมีแนวรับอยู่ที่ 32.50 แนวต้าน36แล้วก็คัทลอสที่ 31.25 สตางค์ค่ะ ถัดมาจะเป็นตัว Land and House นะคะตัวนี้เนี่ยภาพรวมในระยะสัก2เดือนที่ผ่านมายังแกว่งตัวอยู่ในกรอบอัพเทรนด์นะคะโดยช่วงล่าสุดเนี่ยพยายามเกาะกรอบล่างของเทรนไลน์เอาไว้นะคะแล้วก็ขยับออกด้านข้างก็เลยพอจะดูเป็นไซด์เวสนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมั่นคงดีแล้วเมื่อวานก็เริ่มมีการดีดตัวขึ้นมาเครื่องมือทางเทคนิคก็กลับมาให้สัญญาณซื้อนะคะมีเป้าหมายตามกรอบบนของเทรนไลน์ที่ประมาณ6.80ถึง6.90นะคะแนวรับจะอยู่ที่6.20แล้วก็คัทลอสที่6 บาทค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น STA นะคะก็มีการซิกแซกแล้วก็มีการวกตัวกลับขึ้นมานะคะล่าสุดที่ลงมาเนี่ย Modify Stochastic อยู่ในเขตโอเวอร์โซลแล้วก็เริ่มให้สัญญาณซื้อขึ้นมาแล้วนะคะคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงของการรีบาวด์โดยที่จะมีแนวต้านประมาณ 19.60 ถึง 20 บาทนะคะแนวรับจะอยู่ที่ 18.20 แล้วก็คัทลอสที่ 18 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ